การเดินทางไปเกาะเทิร์นนะครับซึ่งผมการเดินทางที่กับสายการบินของไลออนแอร์นะครับเที่ยวบินที่ระบาย2ครับจะเป็นก็เราจะเดินทางตอนบ่าย2นะครับที่ถึงสนามบินสุราษฎร์ก็ประมาณบ่าย3โมงหลังจากนั้นเราก็จะนั่งรถนะครับไปยังท่าเรือรองสัตว์นะครับซึ่งเป็นที่นึงที่จะเกาะตรงนั้นก็เสียค่าเรือกับค่ารถก็อีกเสร็จแล้วก็คนละ500ครับก็จะถึงง่ายเดี๋ยวติดตามเราไปที่สนามบินสุราษฎร์แล้วก็ไปยังเกาะพะงันแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะเดินขึ้นไปขึ้นเครื่องนะครับต่อให้ขึ้นเครื่องต่อประมาณบ่ายโมงครึ่งเดินยิ่งเรื่องหวานพักยิ่ง
บ้านเลยค่ะสามเอขอขอบคุณมากที่ใส่ใจเลยค่ะนี่คือสภาพเครื่องของไรอันแอร์นะครับที่จะนำพาเราบินไปยังสนามบินสุราษฎร์ธานีแล้วก็ไปยังเกาะพะงันอย่าลืมติดตามกันนะครับที่ด้านข้างขวาครับเราเดินทางไปขึ้นรถกันต่อครับเ
อนนี้เรากำลังจะเดินไปขึ้นรถทัวร์นะครับที่จะพาเราไปที่ยังท่าเรือดอนสังแล้วก็ไปขึ้นเรือที่ใบกอบพังงานครับนี่ครับหน้าตาของรถที่เราจะขึ้นเก็บสัตว์ล้างก่อนครับตอนนี้นะครับจะเป็นของเรือเฟอร์รี่ที่จะไปยังเกาะสมุยนะครับก็อันนี้เพิ่งจะเข้าฝั่งมาครับ
กำลังลำเลียงรถขึ้นมาอยู่รอบท่าเรือของราชาเฟอร์รี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงนู้นกันครับขึ้นเรือของเกาะพะงันการเดินทางรู้สึกว่าจะมีฝนตกไปบ่อยนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดพอสมควรนะครับยังไงเดี๋ยวถ้าจะมีเรื่องสวยให้ดูครับว่าระหว่างนั้นเองตรงนี้นะครับของท่าเรือครับท่าของประเทศไทยนั่นจะเป็นของไอเราขึ้นสุดเรือนะครับไปเกาะสมุยนะครับตอนนี้เขากำลังรอคนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะออกรอบตามที่เขาพูดนะครับเป็นเหมือนคล้ายพื้นที่ว่างนะครับของบริเวณท้ายเรือก็ใครท่านชื่นชอบบรรยากาศก็มาเยือนชมเรือ
ชมวิวได้ครับแต่ว่าตอนนี้ควันเหม็นมากนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้น3ไปครับชั้น3อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งว่างครับโล่งๆก็ถ้าใครชอบบรรยากาศที่เงียบก็ขึ้นมาได้ครับบริเวณที่นั่งของแต่และเรือแต่ละลำก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าจะคล้ายๆกันอยู่ตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือแล้วนะครับที่เกาะพะงันแล้วนะครับด้วยเวลาที่3ทุ่มครึ่งพอดีปกติแล้วเรือรอบนี้จะถึงประมาณ2ทุ่มครึ่งครับก็เหลือประมาณ1ชั่วโมงพอดีลมแรงครับแล้วเดี๋ยวเข้ารีสอร์ทแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามกันต่อแล้วกันนะครับ